ผมจบแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อและได้มีโอกาสไปเรียน Clinical Fellowship ต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะที่ Massachusetts General Hospital Harvard Medical School นะฮะซึ่งอยู่ที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นผมก็ได้กลับมาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อมากกว่า20ปีครับตัวผมเองผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อถ้าให้ลงลึกลงไปเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านที่เรียกว่าสปอร์ตเมดิซินนะครับซึ่งนั่นหมายถึงการนำเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้รักษากับบุคคลทั่วไปไม่ใช่เฉพาะนักกีฬานะครับมีความชำนาญพิเศษทางด้านการส่องกล้องผ่าตัดส่องกล้องนะฮะข้อเข่าและข้อไหล่อย่างส่องกล้องข้อเข่าก็เช่นการรักษาโรคที่บาดเจ็บจากการกีฬาพวกมีแหวนรองข้อฉีกขาดการรักษาเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดเอ็นไขว้หลังฉีกขาดนะครับรวมถึงการผ่าตัดข้อเทียมข้อไหล่หลายๆที่เป็นปัญหาข้อเสื่อมอย่างรุนแรงครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมมีความชำนาญทางด้านสปอร์ตเมดิซินเวชศาสตร์การกีฬาอยู่แล้วเทคโนโลยีทางเวชศาสตร์การกีฬาก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันการออกกำลังกายเป็นที่นิยมนะฮะก็เป็นการตรวจสอบคล้ายๆว่าตรวจสอบความฟิตความพร้อมในการออกกำลังกายทั่วๆไปได้ครับแนวคิดในการทำงานและรักษาผู้ป่วยของผมเองเนี่ยผมก็มองว่าผู้ป่วยเนี่ยเสมือนญาติคนหนึ่งของเราดังนั้นประสบการณ์ตัวผมเองที่ผมมีพร้อมกับโรงพยาบาลได้คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานดังนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะเป็นองค์ประกอบที่ร่วมกันเพื่อจุดมุ่งหวังก็คือรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยหายและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติอย่างรวดเร็วครับ